ในช่วงเวลานี้นะครับผมมาอัปเดตกันนิดนึงนะครับผมในช่วงของอนันต์มันนี่อัปเดตนะครับผมก็คือหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับตั้งแต่ Terra นะครับผมล่วงเลเทะเลเทะนะครับTerra Builder นะครับผมหรือนักสร้างพัฒนาใน Terra นะถูกแย่งตัวน่าดูนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเชนไหน Polygon นะครับผม Solana หลายๆเชนนะครับผมพยายามดึงนักพัฒนา Terra เข้าไปนะครับผมซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับผมแม้แต่ CC ของ Binance ก็ดึงเช่นกันนะครับผมเขาใช้คำว่ายินดีต้อนรับสู่ Binance Chain ในช่วงเวลาที่ยากลำบากตอนนี้ชุมชน Binance พร้อมที่ต้อนรับทุกโครงการและที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับผมแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับผมในช่วงของการที่เขาใช้คำว่าคุณสามารถร่วมในอีโคสเต็มของ Binance ได้นะครับผมก็เป็นเรื่องนึงนะที่เป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งการช็อปนะผมใช้คำว่าช็อปเลยนะคือไม่มีทางนะผมที่เขาจะพลาดโอกาสนี้ไปได้อย่างแน่นอนนะครับผมส่วนนี้ก็เป็นส่วนนึงที่สำคัญนะผมที่ Binance ไม่พลาดโอกาสนะครับผมในหยิบชิ้นพุงปลานะผมซึ่งถามว่า Terra จะกลับมาได้ไหมตอบนะครับผมเต็มปากว่ากลับมาไม่ได้นะครับผมถ้าคุณเข้าใจระบบของมนุษย์นะครับผม experience ของมนุษย์เนี่ยมนุษย์มันถูกทำซ้ำๆมันจะเข้าใจว่าสิ่งไหนที่มันไม่ดีมันจะไม่เข้าถึงมันนะครับผมซึ่งแน่นอนที่สุดนะถ้าเกิดคดีความสำเร็จรู้ล่วงไปได้นะครับผมในเคส study หนึ่งนะครับผมก็คือดูคอนโดนจับนะผม Terra ใหม่ไม่มีประโยชน์ที่จะถูกก่อตั้งขึ้นมาแน่นอนนะครับผมเพราะว่าไม่มีคนที่เป็น personal brand นะครับผมที่ผลักดันตัว Terra ได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นอันนึงที่สำคัญนะครับผมหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ย personal brand มีความสำคัญยังไงนะครับผมเอาลองง่ายๆถ้าชาวฮอคินสันนะครับผมอยู่ๆแม่งเงียบหายไปไม่พูดอะไรเลยนะครับผมคุณคิดว่า ADA ราคาจะล่วงลงขนาดไหนครับเอาง่ายๆแค่นี้สั้นๆง่ายๆแค่นี้หรือใน personal brand นะผมอย่างวิตริกอย่างเงี้ยอยู่ๆวันดีคืนดีเกิดเดี้ยงไปอย่างนั้นนะครับผมแต่ไม่มีคนที่สานต่อวิตริกนะครับผมEthereum ก็อาจจะดูเงียบเหงานะครับอันนี้คือความเป็นจริงของ personal brand นะครับผมที่มันเป็นการสร้างการค้ำยันของตัวเหรียญได้ระดับหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็เป็นอันนึงที่หลายคนอาจจะต้องทราบกันนิดนึงนะครับผมว่าเอ้ย personal brand มีความสำคัญยังไงนะครับผมเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยหลายคนอาจจะมองถึงเทคนิคมากจนเกินไปจนไม่ได้มองถึงภาพรวมความเป็นจริงนะครับผมอันนี้คือภาพรวมความจริงที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังนะครับผมมาต่อเนื่องกันนิดนึงนะครับผมกับข่าวสาร Universal นะครับผม Music นะครับผมที่จะปล่อยออกมาใน release NFT นะครับเป็นเพลงใน Ramware นะครับผมซึ่งมันเป็น Algorand นะครับผมอยู่ในตัว Marketplace Algorand นะครับผมซึ่งเราไปดูกันดีกว่านะฮะแรมเวย์นะครับหรือไอตัวเปิดมะนาวนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับผมมองว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจนะผมแต่ปัจจุบันนี้มันยังรู้สึกจะยังไม่ออกมาเข้าใจว่ายังไม่ออกมาเปล่าวะเดี๋ยวนะนิดนึงนะขออนุญาตผมจำไม่ได้อะในช่วงเวลาที่มันยังไม่ออกมาไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะออกมาแล้วนะฮะแต่อันนี้มีจอยได้ด้วยเหรอเดี๋ยวไปจอยกันดีกว่าเดี๋ยวนะขออนุญาตนะครับอันนี้ผมพอรีเช็คแป๊บนึงผมไม่แน่ใจถ้าเข้าไปเว็บซุ่ม4ซุ่ม5อาจจะสวยได้ที่หายได้ไม่รู้ตัวนะครับผมโอเคมีอันนี้สำหรับใครที่สนใจนะผมก็ลองไปเตรียมพร้อมในการจอยเวริสได้นะครับผมก็คือเข้าไปร่วมกลุ่มในการเตรียมงานในการใช้งานนะครับผมถามว่าตัวนี้ดียังไงนะผมปัจจุบันนี้ยังไม่ได้รีเช็คเท่าไหร่นะผมสำหรับผมนะสำหรับใครที่สนใจนะผมในการแชร์นะผมมีโอกาสในการวินเนอร์แอร์ดรอปนะครับผมที่เกิดขึ้นนะซึ่งผมคิดว่าก็ไม่ได้ดูแย่อะไรขนาดนั้นใน Winner Adopt ที่เกิดขึ้นในแรงนะครับ 10,000 แรงนะสำหรับใครสนใจก็ลองมากดไลค์แอนด์แชร์ได้นะฮะในส่วนของผมนะครับผมซึ่งแน่นอนที่สุดนะฮะก็เป็นกิจกรรมนึงนะครับผมที่คุณสามารถไปจอยกับเขาได้นะฮะโดยส่วนตัวแล้วก็คิดว่าการลงทุนในระดับหนึ่งนะครับผมของทั้ง Kraken นะครับผมของทั้งคริปโตคอมนะครับผมแล้วก็หลายๆตัวนะก็น่าจะทำให้ตัวนี้มีศักยภาพพอสมควรนะครับแล้วก็ Universal Music Group นะครับผมเป็น New Partnership ของเขานะครับผมถามว่ามันดีเลิศประเสริฐสีขนาดไหนนะผมต้องบอกก่อนนะครับผมว่าหลังจากที่ประสบปัญหานะครับผมในส่วนของ Terra นะครับผมทำให้ผมไล่เช็ค VC ทุกคนนะครับทุกเจ้าเลยนะครับผมทำให้เรารู้สึกว่าหลายๆส่วนของ VC ที่เกิดขึ้นนะครับผมมันมีปัญหาอย่างนึงก็คือมันไม่รีบาง VC มันไม่รีเช็คว่ะอันนี้คือความเป็นจริงอย่างหนึ่งที่ผมทำรู้สึกแปลกใจนะครับผมทำให้ผมรู้สึกว่าเอ้ยเราจะดู VC อย่างเดียวไม่ได้แล้วเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการดู VC อย่างเดียวมันทำให้เราตามืดบอดนะครับหรือผิดพลาดนะครับในการที่เรามองมุมมองหนึ่งมองมุมมองข้างเดียวเกินไปนะครับผม
นั่นหมายความว่าถ้าคุณจะเข้าไปรีเช็คนะครับหรือไปเสิร์ชหาเหรียญอะไรก็ตามนะถ้ามันมี VC นะผมคุณต้องไปรีเช็คก่อนว่า VC นั้นมีปัญหาอะไรแปลกๆหรือเปล่านะครับผมแต่ในส่วนของแรมแวร์นะครับผมค่อนข้างโอเคนะในส่วนของ Founder CEO นะครับผมแล้วอื่นๆที่เกิดขึ้นนะเพราะว่าในมุมมองที่เกิดขึ้นนะครับผมในตอนนี้รถแมพที่เกิดขึ้นในไทม์ไลน์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็น Private Token Sale แล้วนะผมแล้วก็ Official Run เนี่ยจะเกิดมาในช่วงคิดว่าจริงๆมันควรจะต้องเกิดในช่วงประมาณในปีนี้แหละแต่น่าจะช้ากว่าที่เราคิดไว้นะครับผมอย่างน้อยที่สุดนะสำหรับใครที่สนใจก็ลองมาจอยวาริสได้นะครับผมเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะถามว่าไอ้ตัว Music Sharing เนี่ยเซอร์วิสไอ้ตัวรามแวร์เนี่ยมันเกิดยังไงนะครับผมมันทำ NFT Marketplace ขึ้นมานะเพื่อต้องการที่จะรีลันช์นะครับ NFT ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะทำให้ดึงดูดตัว Music นะครับหรือตัว Marketplace ของตัวเพลงนะครับผมซึ่งแน่นอนที่สุดมันอาจจะไม่ใช่แค่เพลงอย่างเดียวในอนาคตนะครับผมแต่ปัจจุบันนี้เรายังเห็นอยู่ว่ามันจะเป็นแค่เพลงอยู่นะครับผมและอย่างน้อยที่สุดนะในอนาคตเนี่ยเราอาจจะได้เห็นว่ามันอาจจะเป็น collectible นะครับผมหรือการรวมตัวกันนะครับหรือมีอะไรอื่นอีกมากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมปัจจุบันนี้เราเห็นแค่เพียงแค่ว่าพาร์ทเนอร์ที่สำคัญคือ Algorand นะครับสำคัญนะครับผมตัวการซื้อขายสินทรัพย์นะผมเป็นตัวนี้นะก็สามารถซื้อขายได้ทันทีนะครับผมแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ชัดเจนนะครับผมก็คือตัว Warner Music นะครับที่ Universal Music ขออภัยที่เข้ามารีลีสนะผมใน NFT Web 3ในครั้งนี้นะครับผมซึ่งผมมองว่าโอกาสในการเติบโตของตัวนี้เนี่ยถ้ามันไม่ได้มีอะไรผิดพลาดหรือคาดเคลื่อนนะครับผมเราสามารถเห็นได้ว่าการเติบโตของมันในอนาคตเนี่ยในช่วงเวลาไตรมาส4เนี่ยที่จะออกมาของไอ้ตัวนี้นะเราจะได้เห็นว่าเต็มๆของมันในส่วนของ intro into film industry นะผมคืออุตสาหกรรมฟิล์มทั้งหมดนะครับผมจะเติบโตไปยังไงนะครับในทิศทางไหนนะราคาตอนนี้เรายังไม่เห็นภาพชัดนะครับผมเพราะว่าผมยังไม่เห็นราคา private sale นะครับผมยังไม่ได้เข้าไปดูเพิ่มเติมนะแต่คิดว่าก็น่าจะเป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะมีกำไรในส่วนหนึ่งนะครับผมเพราะว่ามันมีส่วนของ whale list นะผมนี่กันในการเชิญชวนนะครับผมมีโอกาสในการเข้าถึงก่อนนะครับผมอันนี้บอกกันไว้ก่อนเลยนะครับผมสำหรับใครที่จะกดลิงก์เข้าไปนะผมก็สามารถเข้ามาดูเพิ่มเติมได้นะครับผมในส่วนนั้นนะประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมในส่วนของ universal music นะครับผมที่จะผลักดันเข้าสู่ของลามแวร์นะครับผมแล้วก็หลายๆส่วนนะครับผมที่น่าจะทำให้ตลาด MT Marketplace คือคักมากยิ่งขึ้นแล้วอีกอย่างนึง Music MTT ก็น่าจะทำให้ผลักดันนักร้องได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจไม่น้อยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมป้อมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กำลังใจด้วยนะครับ